โซนี่ที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเกือบจะถึงขั้นล้มละลายเลยทีเดียวนะครับจากปัญหาคล้ายๆกับบริษัทอิเล็กทรอนิกส์หลายๆแห่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ประสบพบเจอกับการแข่งขันโดยเฉพาะจากประเทศเกาหลีใต้นะครับแบรนด์อย่าง LG หรือว่าซัมซุงเองนะครับสามารถตีตลาดโลกได้ทำให้ตำแหน่งของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถึงกับสั่นคลอนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันมีชายคนหนึ่งนะครับ จากโซนี่ที่สามารถพลิกฟื้นธุรกิจของโซนี่ให้เปลี่ยนจากธุรกิจที่ใกล้จะล้มละลายนะครับกลับมาพลิกฟื้นเป็นกำไรและสร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งเหมือนในทุกวันนี้เรื่องราวของชายคนนี้ชายที่มีชื่อว่าคาซูโอฮิระอิมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดน,ดนบล็อกนะครับและนี่รายการเก m e บันเดยนะครับรายการที่จะมาย,ยกตัวอย่างเคสศึกดีทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึง แบรนด์อย่าง Sony ที่เรียกได้ว่าพลิกฟื้นกลับมาเป็นแบรนด์ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกครั้งนะครับผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างของพวกเขาเนี่ยสามารถกลับมาตีตลาดโลกได้อีกครั้งนะครับหลังจากที่มีช่วงหนึ่งนะครับที่แบรนด์จากเกาหลีใต้เนี่ยเข้ามาถาโถมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทำให้แบรนด์อ่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นหลายๆแห่งเนี่ยถึงกับต้องเลิก กิจการหรือปิดหน่วยด้านสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าโซนนี้เองเนี่ยได้มีการปรับตัวนะครับโดยมี c ีอคนสำคัญอย่างคาสโรฮิราอิน,นะครับเขาได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานและ c ีอในเดือนเมษายนของปี2012นะครับในช่วงนั้นเนี่ยโซนที่เนี่ยขาดทุนติดต่อกัน4ปีนะครับขาดทุนสุดที มากที่สุดเป็นประวัติการที่4,100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับต้อบอกว่า เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆนะครับก่อนที่ฮิราอิจะเข้ามาเนี่ยเขาก็ได้เคยทำงานร่วมกับ CBS Sony นะครับซึ่งปัจจุบันก็คือ Sony Music Entertainment ในปี1984โดยใช้เวลาที่นั่นเนี่ยมากกว่า1ทศวรรษนะครับด้วยความที่ฮิราอิเองเนี่ยเป็นคนพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเขาศึกษาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะครับเขาทำงานด้านดนตรีในธุรกิจ แรกก่อนจะช่วยสร้างบริษัทในเครือเกมของโซนี่ขึ้นมาใหม่ในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเขาได้มีส่วนสำคัญนะครับในการผลักดันให้แบรนด์อย่าง Sony PlayStation เนี่ยเติบโตขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดมากนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ฮิราอิเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของโซนี่ซึ่งหลังจากที่ดูแลฝั่งผลิตภัณฑ์อย่าง Sony PlayStation นะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้ขึ้นมาเป็นรองประธานบริหารในปี2011ก่อนที่จะ เลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดขององค์กรอย่างโซนี่ที่กำลังเจอกับวิกฤตหนักมากๆนะครับในช่วงนั้นสภาพโซนี่ในตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าขาดความมั่นใจเป็นอย่างมากนะครับทำอะไรผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างมาเนี่ยก็แพ้แบรนด์จากเกาหลีไปซะหมดนะครับทั้งซัมซุงทั้ง LG เองเนี่ยสามารถสร้างผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สุดล้ำออกมาแล้วก็มีนวัตกรรมที่เหนือกว่าโซนี่แถมราคายังถูกกว่าด้วยซ้ำนะครับทำให้ตอนนั้นเนี่ยองค์กรของโซนี่เนี่ย สันคอนเป็นอย่างมากเพราะพวกเขา,เ,า,เ,าเป็นยักษ์ใหญ่ในด้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างยาวนานนะครับแต่มันก็ยังมีแบรนด์อย่าง Sony PlayStation นั่นเองนะครับที่คอยประคองธุรกิจหลักของ Sony ไว้มันเป็นเรื่องของเจเน r เรชั่นกลุ่มคนนะครับที่เติบโตมากับยุคอนาล็อกนะครับผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างของ Sony เองเนี่ยก็เติบโตมาอย่างรุ่งเรืองมากๆนะครับอย่าง w a l k m a n เองหรือว่า ทุทัศน์รุ่นแรกๆอย่างไจนี้ตอนเองทีโ่โหแจ้งเกิดได้อย่างงดงามเนี่ยก็ถือว่าเป็นพนักงานกลุ่มยุคแรกๆนะครับซึ่งพอมันมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นดิจิตอลใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ไม่สามารถที่จะไปต่อกรกับแบรนด์อย่าง Samsung หรือ LG ได้นะครับแน่นอนว่าฮิระอินะครับหลังจากที่เข้ามารับตำแหน่ง CEO เนี่ยเขาก็ไม่พอใจนะครับถึงความตกต่ำของ Sony <_ S 2> โซนี่เขาพยายามเรียนรู้ทำความเข้าใจโดยเฉพาะ พนักง,งานกลุ่มคนหนุ่มสาวที่เข้าร่วมโซนี่อย่างภาคภูมิใจนะครับซึ่งเมื่อทางฮิราอิเองเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยกับพนักง,งานหนุ่มสาวเหล่านี้นะครับก็พบว่าเหล่าผู้บริหารคนเก่าๆนะครับที่เป็นคนที่ทําให้โซนี่ประสบความสําเร็จในยุครัแรกเนี่ยไม่ฟังพวกเขาเลยนะครับทางฮิราอิเองเนี่ยก็เริ่มเข้ามาผ่าตาัดองคอ์กรครั้งใหญ่นะครับ โดยเฉพาะการขายสนักงานใหญ่ของโซนี่ในสหรัฐอเมริกาในเมืองนิวยอร์กนะครับซึ่งถือว่าเป็นอาคารที่ออกแบบได้อย่างมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากนะครับซึ่งพนักงานหลายคนเนี่ยก็คัดค้านโดยสิ้เนเชิงนะครับในเรื่องการขายอาคารเพราะว่าอาคารนี้นะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จของธุรกิจทีวีในสหรัฐอเมริกานะครับสำนักงานใหญ่เนี่ยตั้งในใจกลางแมนฮัตตันนะครับซึ่งมันแสดงถึงความสําเร็จดังกล่าวที่ มันเป็นอดีตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองฮิราอิเองเนี่ยได้เข้ามาประกาศปรับปรุปรงธุรกิจหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะาการปฏิรูปขายธุรกิจอย่างเคมีแบตเตอรี่รวมถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับและทําการปลดพนักง,งานไปกว่า1,000 0ตําแหน่งมันเป็นเรื่องของ แกปของวัยด้วยนะครับเพราะว่าเราพนักง,งานอาวุโสส่วนใหญ่เนี่ยก็เติบโตมาจากยุคอดีตยุครุ่งเรืองของโซนี่นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นคนหนุ่มสาวนั่นเองนะครับมีพลังผลักดันเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้เนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยกับไม่เชื่อฟังคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่นะครับที่พวกเขาก็มีความทะเยอทยานเช่นเดียวกันในช่วง6ปีที่ฮี่รายดํดรงตำแหน่งเนี่ย เขาก็ได้ตัดพนักงานไปเกือบ30%นะครับของพนักงานทั้งหมดรวมถึงปิดกิจการต่างๆมากมายนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมาพร้อมกับความเจ็บปวดนะครับที่ทางโซนี่เองเนี่ยต้องขายกิจการบางอย่างอย่างเช่นไวโอแบรนด์ของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับชื่อดังมากๆในยุคแรกเนี่ยก็ถูกตัดขายทิ้งไปเขามองถึง DNA แรกเริ่มของ Sony ่เองนะครับฮิราอิได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของโซ n y และสนว์วิจัยและพัฒนาทั่วโลกนะครับมันมีคำคำนึงนะครับที่เป็นคําที่บง่งบอกถึงแบรนด์โซนี่ได้อย่างดีคําภาษาญี่ปุ่นที่เรียกว่าคันโดนะครับซึ่งแปลว่าการเคลื่อนไหวอย่างลึกซึ้งแน่นอนนะครับว่าฮิราอิเองเนี่ยก็ต้องการให้โซ n y ่เนี่ยกับมาทําให้คันโดมันเกิดขึ้นได้อีกครั้งก็คือการสร้าง ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยต้องลองว้าวนะครับเหมือนในผลิตภณัณฑ์ Sony ยุครแรกเขาได้ใช้เวลาในการผลักดันปฏิรูป Sony เป็นเวลา4ปีนะครับแล้วก็สามารถทําให้โซนี่เนี่ยกลับมาสร้างกําไรได้อีกครั้งนะครับมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจนะครับอย่างธุรกิจกล้องเองครับกลายเป็นว่าแบรนด์โซนี่เนี่ยกลับมาังาดได้อีกครั้งนะครับในตอนนี้ผ่านพฤติกรรมต่างๆของผู้ริโภคคนรุ่นใหม่นะครับที่ใช้กล้องในการทํางานการออกมาเป็นยูทูบเบอร์รวมถึงพฤติกรรมหลายลอย่างนะครับของโซเชียลมีเดียเองที่ผลักดันให้ธุรกิจนี้เนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งฮิรรอีเองเนี่ยก็สามารถทำให้ธุรกิจของโซนี่เองเนี่ยผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีสิ่งที่เรียกว่าคันโดได้อีกครั้งแล้วก็บริษัทสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับในตอนนี้ก็เริ่มเป็นแบรนด์ที่กลับมาได้รับความนิยมเหมือนในยุคอดีตอีกครั้งซึ่งหลังจากที่เขาทำงานมาจนถึงปี2018ะครับเขาก็ได้ส่งภารกิจต่อให้เคนิชิโร โยชิตะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยเป็นหัวหน้าฝ่าย Sony Network Communication นะครับแล้วก็เคยดำรงตำแหน่ง CFO ของ Sony ด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายเขาก็ได้ลาออกจาก Sony ในปี2019นะครับหลังจากทำภารกิจ ฟื้นฟูกิจาการของโซนี่ให้กลับมาเป็นแบรนด์ที่ทุกคนหลงรักอีกครั้งได้สําเร็จนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งผู้บริหารที่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับผู้บริหารที่เก่งจริงๆเนี่ยต้องเป็นผู้บริหารที่สามารถพลิกฟื้นกิจาการต่างๆนะครับจาก สภาพวะที่แบบย่าแย่ให้กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างผู้บริหารที่สุดยอดมากๆนะครับเราจะเห็นผู้บริหารหลายคนนะครับบางคนเนี่ยก็มาอยู่ในธุรกิจที่กําลังเจริญรุ่งเรืองนะครับซึ่งบางครั้งมันไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรเลยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนผู้บริหารเป็นคนไหนมันก็กิจการมันเจนริญรุ่งเรืองอยู่แล้วนะครับเป็นขาขึ้นของกิจการนั้นๆแต่ว่ากิจการที่ดิ่งลงเหวและสามารถกู้คืนกลับมาได้เนี่ยถือว่า ที่ไรอีเองเนี่ยทำได้สุดยอดมากๆนะครับแล้วก็กลายเป็นผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกมาจวบจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของโซนี่ในยุคข,ของคาซโอที่ไรอีใน E ีีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง PodBean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE แอดที่แอด a ารดอน t h a r a d h o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ